็คือเหมือนใน VTR เลยเหมือนครับก็อันนั้นคือมาตรฐานปกติครับถ้าวันไหนหิวมากก็อาจจะมีเพิ่มกว่านี้อีกสักนิดนึงมีมาตรฐานปกติด้วยใช่เป็นสแตนดาร์ดของคุณเซ่ให้วันไหนหิวมากก็จะเพิ่มอีกสักขนมหวานสัก 2-3 ถ้วยอะไรอย่างงี้ครับโอ้งั้นแปลว่าคุณเซ่หยองต้องชอบทานบุฟเฟ่ต์มากๆแน่เลยใช่ไหมคะเพราะอ๋อของโปรดเลยครับเพราะมันคุ้มไงคะครับแล้วการที่เราลดอย่างเงี้ยค่ะมีแรงบันดาลใจอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าที่ทำให้คุณนัทที่คุณนัทอยากหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะก็มีหลายๆอย่างครับโอเคว่าหลักๆเริ่มจากว่าสุขภาพตัวเองเริ่มย่ำแย่เพราะว่าตัวเองป่วยเป็นโรคลมพิษแล้วก็ไปหาหมอมาหมอก็บอกว่าแนะนำว่าควรจะลดน้ำหนักแล้วก็ด้วยความที่โดนเพื่อนๆใจโคมมาเยอะด่าว่าบางทีเราแบบเราคงไม่มีทางลดน้ำหนักได้เราก็อยากแบบจะเอาชนะให้ดูอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามทำกลับไปทำออกกำลังกายก็จะเห็นได้ว่าคุณนักธุรกิจเขาเคยเป็นโรคลมพิษมาก่อนแล้วคุณหมอได้ให้การบอกว่าต้องลดน้ำหนักนะแล้วก็โดยเพื่อนๆก็แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าไซโคหรือเปล่าไซโคว่าแบบเหมือนเป็นตัวไม่ได้ให้เราพยายามมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าทำได้แล้วใช่แล้วคุณเซรับหย่องล่ะคะคิดยังไงกับการรับผ่านที่เป็นอย่างใน VTR คิดจะแบบอยากจะปรับเปลี่ยนเหมือนคุณเซรับหย่องอยากแบบดูแลสุขภาพมาดูแลสุขภาพตัวเองเพิ่มขึ้นไหมคะตอนนี้ก็รู้สึกตัวเองแข็งแรงดีอยู่แล้วครับผมก็โอเคครับก็มันก็ปกติกับชีวิตรู้สึกก็ร่างกายสมบูรณ์ดีแล้วอย่างนี้เวลาไปไหนมาไหนก็คือเวลามาเรียนก็คือมาพร้อมกันทุกครั้งหรือเปล่าใช่ไหมคะก็ครับผมเรียนด้วยกันแล้วเห็นนัดลดน้ำหนักอย่างนี้คิดอยากที่จะลดน้ำหนักเหมือนนัดบ้างไหมคะหันมาดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นไหมคะก็รู้สึกว่าสุขภาพตัวเองแข็งแรงดีอยู่แล้วครับก็เป็นอย่างนี้ก็โอเคครับผมอ๋อโอเคค่ะแล้วนอกจากการดูแลสุขภาพแล้วนะคะด้วยวิธีการรับประทานอาหารแล้วนะคะยังมีอีกวิธีนึงในการดูแลสุขภาพก็คือเรื่องการออกกำลังกายนะคะไม่ทราบว่าคุณนัทได้ออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าคะก็ออกกำลังกายควบคู่เลยครับก็ทำไปหลายอย่างอย่างโอเคว่าตอนแรกก็เหมือนกับว่าออกกำลังกายซิทองซิทอัพปิดพื้นแล้วก็หลังๆก็คือปั่นจักรยานเวลา20โลเลยครับปั่นทุกวันไหมคะหรือว่าก็ปั่นทุกวันก็คือถ้าเกิดช่วงปิดเทอมก็คือปั่นเช้า20เย็นอีก20โลก็ปั่นรอบแล้วมาช่วงนึงแล้วเราได้มีการวัดแคลอรี่ของร่างกายเรามั้ยคะว่าเราลดวันนึงปั่นไปสมมุติ20กิโลในตอนเช้าอย่างเงี้ยเราลดไปประมาณคือถ้าเกิดว่าปั่น20กิโลจะได้ประมาณ456แคลอรี่โอ้ถือว่าวันนึงคุณแทรปหยองลดประมาณ 1,000 กิโลแคลอรี่เกือบใช่ประมาณใช่คือเราจำนวนเวลาที่ออกกำลังกายอะค่ะคือหมายถึงว่าระยะแรกทำเท่านี้พอระยะหลังก็คือเพิ่มมากกว่าเดิมมั้ยคะหรือว่าเท่าเดิมตลอดก็คือพยายามคงเดิมครับเพราะว่าตอนแรกก็คือเริ่มออกมาสักประมาณ10โลแล้วก็เพิ่มขึ้นมาจนถึง20แล้วก็พอทรงตัวก็คือออกเรื่องนี้ตลอดก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45ถึง50นาทีเลยครับจะไม่เกินแล้วตอนแรกนะคะคุณนัทมีน้ำหนักเท่าไหร่คะที่แบบว่าลดออกมาได้ประมาณกี่กิโลแล้วคะก็ตอนแรกหนักอยู่ที่80โลครับ80กิโลนะคะครับตอนนี้เหลือประมาณ64 65โอ้โหถือว่าลดได้ประมาณลดไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเนี่ย15กิโลใช่ไหมคะแล้วส่วนคุณแซฟหยองโทษนะคะตอนนี้ออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าคะได้ออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองบ้างไหมคะผมก็เดินมาเรียนทุกเช้าฮะก็ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเดินจากไหนมาไหนคะเนี่ยก็เดินจากตรงวังท่าพระมาที่ตึกแคทจริงเหรอคะโอ้ยไกลมากเลยค่ะคือวังท่าพระนี่ประมาณก็ถือว่าได้ออกกำลังกายสนามหลวงนะคะสนามหลวงมาที่บางรักเลยนะคะครับมาเป็นทุกเช้าทุกเช้าเมื่อก่อนก็ทุกเช้าครับตอนนี้ก็พอมีบ้างครับผมเนี่ยค่ะทำให้คุณแซฟหยองบอกว่าจะทานมากแค่ไหนก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงเพราะเราได้ออกกำลังกายทุกเช้าในการเดินได้เดินแถมยังได้สูดอากาศในตอนเช้าด้วยใช่ค่ะและหลังจากที่เราได้ฟังคุณนัทกับคุณแซฟหยองนะคะเล่าถึงประสบการณ์ดีๆมีคุณผู้ชมก็คงอยากจะมีอะไรอยากจะถามนะคะใช่ใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถยกมือถามได้เลยนะคะเชิญค่ะขอถามคุณนัทกิจนะคะก็จากที่ฟังมาคือลดน้ำหนักมาได้เยอะมากอยากถามว่าช่วงเวลาที่ลดน้ำหนักนี่คือเคยรู้สึกท้อบ้างไหมแล้วคือถ้ารู้สึกท้อแล้วแบบไม่อยากทำแล้วคิดถึงอะไรที่แบบเป็นแรงจูงใจที่แบบต้องทำต่อจนทำมาสำเร็จอะค่ะก็มีท้อไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่าคือพอเรารู้ว่าบางทีเราฝืนเราไม่ได้ผลเราก็คือเราจะพักก็คิดถึงสิ่งที่เพื่อนพูดว่าสิ่งที่เคยเพื่อนใส่โคเราไว้ว่าเราไม่มีทางทำได้มันก็เป็นแรงผลักดันให้แบบเราต้องชนะแต่บางทีแบบเราก็ต้องไฟท์สู้กับมันเลยครับ
ประมาณนั้นครับแล้วมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมคะใครมีคำถามเพิ่มเติมใครมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะที่อยากจะถามคุณนัทและคุณสลับหยองค่ะเดี๋ยวนะคะค่ะเชิญค่ะถามคุณสลับหยองค่ะค่ะว่าแบบถ้าสมมติว่าคือจะเพื่ออะไรดีเราจะเลือกทานอาหารยังไงดีคะมีวิธีเลือกรับประทานอาหารยังไงใช่ไหมคะสำหรับคุณสลับหยองในการเลือกรับประทานอาหารของคุณสลับหยองที่จะแนะนำอย่าเลือกกินครับพยายามกินมันทุกอย่างแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงครับผมอย่าไปเลือกกินฮะค่ะแล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณนัทแล้วก็คุณสลับหยองมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากจะให้คุณนัทกับคุณสลับหยองนะคะได้ฝากข้อคิดให้กับทุกคนนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะเดี๋ยวเชิญคุณนัทก่อนเลยค่ะครับก็สำหรับผมนะครับก็คือการดูแลสุขภาพเนี่ยควรจะต้องดูแลทั้งอาหารการกินเพราะแต่ละอย่างมีประโยชน์แล้วก็มีโทษแตกต่างกันไปเราก็อยากให้ทุกเพื่อนทุกคนนะครับหันมาใส่ใจสุขภาพทางด้านการกินแล้วก็การออกกำลังกายเพื่อที่ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับผมก็ขอสนับสนุนให้ทุกคนช่วยกันเดินครับเพราะผมว่าการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดครับผมแล้วก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะและไงๆก็ขอขอบคุณคุณนัทกับคุณสลับหยองมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อคิดดีๆของคุณนัทและคุณสลับหยองนะคะใช่แล้วหวังว่าคงจะช่วยให้ใครหลายๆคนนะคะหันมาสนใจสุขภาพตัวเองกันมากขึ้นค่ะใช่ค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดหน้าที่ของเราทั้ง2คนแล้วนะคะช่วงต่อไปนะคะจะมีอะไรพิเศษพิเศษนะคะต้องรอถามจากคุณปกรณ์ค่ะแล้ววันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับคุณกิฟและคุณนุชนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้พบกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านคือคุณสลับหยองและคุณณัฐกิจไปเรียบร้อยแล้วนะครับการเดินอย่างที่คุณสลับหยองบอกนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งในการรักษาสุขภาพของทุกคนนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่มาที่นี่ทุกคนก็อยากจะมีหนทางในการออกกำลังกายวันนี้นะครับทางผมเนี่ยก็มีเทคนิคการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากรวมถึงทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยประหยัดในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกกำลังกายครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือวิธีการเต้นแอโรบิกนั่นเองนะครับเป็นการออกกำลังกายที่สามารถใช้เกือบทุกส่วนในร่างกายเนี่ยในการออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพแข็งแรงรวมถึงท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยสามารถทำได้ทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือตามสวนสาธารณะทั่วไปซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็เป็นที่นิยมอย่างมากในการออกกำลังกายอย่างหนึ่งและวันนี้นะครับกิจกรรม Health ในช่วงสุดท้ายนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะได้รับความรู้และความบันเทิงรวมถึงกิจกรรมดีๆที่ Health นำมาฝากกันนะครับและในวันนี้เนี่ยก่อนจะจากกันไปเรามาพบกับการสาธิตการเต้นแอโรบิกจากศูนย์แอโรบิกแห่งชาติต้องขอเชิญเทรนเนอร์ทั้ง2คนนั่นก็คือเทรนเนอร์เต้าและเทรนเนอร์ฝนด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ